ค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับสวนมะเดื่อฝรั่งวิลล่าฟิกกันอีกแล้วนะคะ EP นี้นะคะไม่ห่างหายไปนานเลยเนาะเพราะว่าไม่มีงานหลายๆอย่างที่ต้องทำนะคะอย่างตอนนี้ก็มาทำบอนโคโลคาเซียบอนอะโลคาเซียบอนสีนะคะแล้วก็กล้วยด่างสายพันธุ์ต่างๆนะคะที่เป็นกระแสเป็นที่นิยมนะคะก็สวนมะเดื่อฝรั่งเนี่ยก็อยู่ในช่วงฤดูฝนด้วยที่ต้นโทรมนะคะเวลาสนิมเล่นงานแล้วก็ไม่มีอะไรที่แปลกใหม่มาอัปเดตนะคะเดี๋ยววันนี้เมย์พาไปดูกันค่ะค่ะนี่ก็คือแปลงมะเดื่อฝรั่งนะคะแปลงแรกก็ค่อนข้างจะรกเลยแหละเพราะว่าไม่มีเวลาลงมาตัดหญ้านะคะใบมะเดื่อฝรั่งเองก็เป็นราสนิมร่วงไปเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากฤดูฝนไปแล้วก็มาบำรุงต้นกันมาอัดปุ๋ยกันแล้วก็จะกลับมาสวยงามเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเพียงแต่ว่าตอนนี้เราก็ไปทำงานอย่างอื่นไปจับไม้ประเภทอื่นที่กำลังเป็นที่นิยมกันก่อนนะคะวันนี้ก็มีฝรั่งไต้หวันเนื้อแดงนะคะสายพันธุ์ต่างๆอันนี้ก็คือแปลงหนึ่งนะคะสังเกตได้ว่ารกมากหญ้าขึ้นรกมากนะคะเพราะว่ามีทำงานสวนคนเดียวนะคะก็ไม่มีเวลาจะตัดหญ้าหรือจะดูแลตรงส่วนไหนค่ะค่ะที่เห็นนี่ก็คือแปลงมะเดื่อฝรั่งแปลง2และแปลง3นะคะก็คือหญ้าท่วมเลยนะคะเพราะว่าโดนน้ำฝนด้วยนะคะแล้วก็ที่ไม่มีใบอย่างนี้เลยก็เพราะว่ามันเป็นราสนิมร่วงหมดนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นกันต่อค่ะค่ะตรงส่วนนี้ก็เป็นไม้พันธุ์สะสมนะคะไม้พันธุ์หายากนี่ก็จะมาเลี้ยงไว้ในกระถางนี้ก่อนเพราะว่าถ้าเราไปปลูกลงไปในสวนแล้วเราดูแลไม่ทั่วถึงนะคะต้นมันตายไปเราจะเสียดายนะคะแล้วก็มาแยกปลูกไว้ตรงนี้ก็เป็นมะเดื่อฝรั่งสายพันธุ์ต่างๆนะคะเป็นสายพันธุ์สะสมสายพันธุ์หายากด้วยนะคะตรงนี้ก็เก็บไว้เสียบตอไว้ตอป่าอิตาลีตออุทุมพรเพาะเมล็ดนี่ค่ะตรงนี้ใส่กระถางไว้แบบนี้เราก็สามารถดูแลได้ทั่วถึงนะคะก็เมย์ก็ยังปลูกอยู่นะคะมะเดื่อฝรั่งไม่ได้ทิ้งไปไหนนะคะเพียงแต่ว่าตอนนี้เรามีไม้ประเภทอื่นๆเข้ามาเพิ่มเติมเนี่ยค่ะก็ไม้ชนิดไหนนะคะที่กำลังเป็นที่นิยมเป็นไม้กระแสนะคะเราก็สามารถสร้างเงินสร้างรายได้ได้เราก็ทำทั้งนั้นนะคะแต่สำหรับมะเดื่อฝรั่งนี้ก็คือที่หนึ่งในใจอยู่แล้วนะคะสำหรับเมย์ก็เพราะว่ามันเป็นผลไม้ที่อร่อยนะคะมีเสน่ห์ในตัวมีความหลากหลายทางสายพันธุ์นะคะแต่ละสายพันธุ์มีตำนานเล่าขานของมันนะคะรสชาติที่หวานจัดหวานน้ำผึ้งหวานอมเปรี้ยวติดเบอร์รี่เสน่ห์ของใบมันนะคะแต่ว่านะตอนนี้นะมันเป็นฤดูฝนก็หญ้ารกโทรมไม่สามารถดูแลได้เนื่องจากมีทำงานสวนคนเดียวนะคะบางสายพันธุ์หายากก็จะใช้วิธีเอากิ่งพันธุ์ยอดพันธุ์มาเสียบไว้บนตออุทุมพรนะคะหรือไม่ก็ตอป่าอิตาลีเพื่อรักษาสายพันธุ์ไว้ค่ะว่าบางทีก็อาจจะจมน้ำท่วมรากเน่าค่ะวันนี้เมย์ก็มาอัปเดตสั้นๆนะคะคลิปนี้ให้พอหายคิดถึงกันนะคะเดี๋ยวไว้ฤดูกาลหน้าฤดูหนาวต้นไม้สวยงามแล้วเรากลับมาฟื้นฟูบำรุงแปลงมะเดื่อฝรั่งกันอีกครั้งนะคะยังไงเมย์ฝากเพื่อนๆพี่ๆช่วยติดตามช่องต
ติดตามเพจสวนมะเดื่อฝรั่งวิลล่าฟิกของเมย์ด้วยนะคะยังรักเหมือนเดิมนะคะเพิ่มเติมคือมีไม้ใหม่ๆมาสร้างรายได้สร้างอาชีพเพิ่มเติมค่ะสำหรับวันนี้เมย์ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ